สำหรับเอพิโซดที่3นี้นะครับเราจะทำการวาดวัตถุตามแบบที่เขาให้มานะครับเราก็จะสร้างเทมเพลตที่เป็นมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มด้วยการวาดสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เขาให้มาครับให้วาดสี่เหลี่ยมขนาดเท่าไหร่ก็ได้ก่อนหลังจากนั้นนะครับพิมพ์ 11.5 นิ้ววิธีการพิมพ์นิ้วใน SketchUp เนี่ยใช้ฟันหนูนะครับพิมพ์เสร็จกด Enter นะครับจากนั้นลองซูมมาดูใกล้ๆนะครับความหนาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดมาให้ก็ในที่นี้ผมจะดึงขึ้นมาประมาณ1นิ้วแล้วกันนะก็ดึงขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้หลังจากนั้นพิมพ์1นิ้วกด Enter นะครับสเต็ปต่อมานะครับเราจะทำการวาดทางขวาล่างนะครับให้ใช้เทปเมชเชอร์เมนทูลนะครับกดตัว T ลากจากทางขวามาซ้ายคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์7นิ้วทำแบบเดียวกันนะครับลากจากล่างขึ้นบนคลิกพิมพ์ 8.4 นิ้วตามแบบเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดตัว L นะครับใช้ Line Tool ลากเส้นไกลตรงนี้หลังจากนั้นใช้ยางลบเส้นไกลพวกนี้ออกทีนี้มาดูรูทางขวาบนนะครับรูทางขวาบนเนี่ยเขามีกำหนดขนาดมาให้ก็ลากเส้นนะครับสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นพิมพ์ขนาดนะครับ 5.5 นิ้วคอมมา 0.5 นิ้วกด Enter นะครับถ้าเราไม่พอใจตำแหน่งเนี่ยใช้ Selection Tool นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็ใช้ move to เพื่อเลื่อนปรับตำแหน่งได้ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ tape measurement tool เนี่ยวัดขอบเข้ามา3เซนวันนี้เช่นกันนะครับขอบทุกทางเลย3เซนหลังจากที่เราวัดขอบเข้ามาแล้วนะครับให้กดตัว A หรือ arc tool นะครับใช้ arc tool เนี่ยวาดมุมคลิกตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้ทำแบบเดียวกันทุกมุมนะครับคลิกแล้วก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็ใช้ยางลบนะครับลบเส้นไกด์ออกให้หมดเนื่องจากเราไม่ใช้แล้วหลังจากนั้นนะครับกดตัว P นะครับ push pull to แล้วก็ push ตัวนี้ลงไปให้สุดเลยพอเรา push ตัวนี้ไปถึงตรงพื้นแล้วนะครับถ้าเราปล่อยเมาส์มันก็จะหายไปให้ทำแบบเดียวกันทุกมุมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการทำรูนะครับให้กดตัว C นะครับแล้วก็วาดวงกลมวงกลมเนี่ยผมจะทำเป็นขนาด 1.5 เซนนะครับวงกลมด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมด8อันทำการดับเบิลคลิกตรงนี้ลากไปทางขวาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพิมพ์ทับ7นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้น7อันลองนับดูนะครับ8อันถ้าเราจะเลือกวงกลมเนี่ยหลายๆอันพร้อมกันนะครับให้ดับเบิลคลิกกด Shift ค้างนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกวงต่างๆกด M นะครับ move to แล้วก็ลากมาตำแหน่งล่างสุดเราต้องการทั้งหมด6แถวพิมพ์ทับ5เราก็ใช้ยางลบนะครับลบ2อันซ้ายล่างไปเพราะว่าตามแบบแล้วมันไม่มีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำให้ตัวนี้เป็นรูนะครับให้ใช้ push pull to กดตัว P นะครับแล้วก็เลือก area ตรงเนี้ยดันไปให้ชนกับขอบแล้วก็ปล่อยเวลาที่เราดันเนี่ยถ้าเราดันไปถึงแค่นี้แล้วเราปล่อยจะสังเกตว่ามันอาจจะไม่ทะลุก็ได้นะครับให้ทำการดันแล้วก็มาชนกับขอบนะครับวิธีรัดนะครับที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วนะถ้าเราดันแล้วเนี่ยปล่อยมันมาถึง edge ตรงนี้ให้มันเป็นรูถ้าเราดับเบิลคลิกใน area ต่อไปมันจะทำการดัน area นี้นะครับให้ลึกเท่ากับอันก่อนหน้านี้ก็ทำการดับเบิลคลิกทุกอันไปเลยหลังจากที่เราได้รูแบบนี้แล้วนะครับให้เราลองมาดูใต้ล่างว่ามันทะลุลงมาไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามผมจะดันอันนี้ลงมานิดนึงนะครับก็ประมาณ 0.1 cm 1มิลแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรูเราก็ดันตัวนี้ลงไปถึงตัวนี้นะครับอาจจะไม่ตรงแบบนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการใส่สีนะครับให้คลิกตรงนี้3ครั้งหลังจากนั้นนะครับให้เลือก wood color มาลงกดตัว B นะครับเลือกสีไม้มาลงนะครับเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสีดำมาลงวิธีการใส่เทคใน SketchUp นะครับ
ให้มาที่เครื่องมือนี้3 Detect นะครับคลิกปึ๊บมันจะให้เราพิมพ์ Text ลงไปก็พิมพ์ Select กดโอเคนะครับจะสังเกตว่า Text ที่เราได้มาเนี่ยจะใหญ่มากให้เราวางไว้ตรงที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นนะครับกด S Superman แล้วก็ Scale มันลงมาถ้าเราต้องการหมุนมันนะครับคลิปที่เราสอนวิธีการหมุนแล้วกด M นะครับเวลาที่เราทำ3 Detect มาแล้วนะครับมันจะเป็นกรุ๊ปของมันอยู่แล้วให้กด M หลังจากนั้นเอาเมาส์เลื่อนไปตรงบวกสีแดงตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็หมุนให้ดูองศานะถ้า90องศาก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ย้ายหลังจากนั้นนะครับก็เอาสีเทลงไปก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเลตอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวาดแบบตามขนาดที่เขาให้มานะครับพยายามหาโมเดลที่มันง่ายๆแล้วที่เราคิดว่าเราวาดได้เนี่ยลองเอาภาพแล้วก็เอาขนาดมาดูแล้วก็ลองวาดใน SketchUp ก็ได้ครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็น exercise ที่ดีพอสมควรนะครับในการฝึก SketchUp เบื้องต้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำสเลตวางแล็ปท็อปวันนี้ถ้ายังไงรอติดตามผลงานกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ